ให้ทุกท่านกล่าวคำอโหสิกรรมให้กันด้วยนะถ้าเป็นพ่อกราบ3ครั้งแบมือพ่อกับแม่นะครับกราบ3ครั้งแบมือเนาะแต่ถ้าเป็นบุคคลทั่วไปก็ครั้งเดียวไม่แบมือนะคนไหนที่เราคิดว่าเป็นผู้มีพระคุณเป็นพ่อนะเป็นแม่ของเรากราบ3ครั้งแบมือนี่คือมงคลสูงสุดจะเกิดขึ้นแล้วนะท่านเอาส่วนหัวเนี่ยสูงสุดของมนุษย์ไปถูกส่วนที่ต่ำสุดของพระพรหมนะพระพุทธเจ้ารับรองไว้นะท่านต่อมานะครับรู้นะครับกล่าวคำว่าสาธุนั้นเราแปลว่าเห็นชอบแล้วเห็นดีด้วยนะสาธุนะบอกว่าคนกล่าวคำสาธุสะเทือนไปทั้งสารโลกหลวงพ่อฤาษีดำท่านบอกไว้เจอใครที่เขาทำบุญทำกุศลเราบอกสาธุครับมีอะไรก็โหสิกรรมให้กันเพราะว่าน้องบัญญัติกับพี่สุนันท์เขาจะทำบุญใหญ่ปวดลูกชายนี่คือสิ่งที่เป็นมงคลที่สุดแล้วล่ะนะมนุษย์เราหลวงพ่อท่านบอกว่าถ้าไปตักบาตรหลวงพ่ออยู่องค์นั้นหลวงพ่อพุทธฐานิโยไปตักบาตรท่านถามว่าเอาตักข้าวให้แม่ยังบอกถ้ายังแกไล่กลับเลยนะคือบอกตักบาตรให้แม่ก่อนนะพระยังพูดที่ควรบัดนี้ครับครับสาธุนะครับสาธุสาธุอันนี้ก็พี่นะพี่สาวอะไรนั้นก็อโหสิกรรมให้แก่กันนะครับนะให้อะไรไม่เท่าทีเท่าให้อภัยให้โอกาสมีสองอย่างที่ได้บุญเยอะจากงานการที่จะทำต่อจากนี้ไปก็จะได้เสร็จไปด้วยความรวดเร็วคล่องแคล่วจะได้ติดขัดนะท่านก็มีอะไรก็ที่เคยทำนั้นคนเรากายกรรมเขาบอกกายกรรมทำด้วยกายกายกรรมวจีกรรมด้วยวาจานับมโนกรรมด้วยหัวใจอาจจะคิดไม่ดีบ้างอะไรบ้างเพราะเรายังไม่ได้เป็นพระอรหันต์พระอรหันต์นั้นอะไรไม่ถูกจิตใจเรามีมั่งนะครับมีเล็กแล้วก็วันที่ส่งตัวเข้าหอนะที่เหลือสามีกราบตลอดเลยนิดนึงวันที่เข้ามากราบซะให้เรียบร้อยบางทีเชิญผมไปเป็นผู้ใหญ่บอกเฮ้ยกราบครั้งนี้ครั้งเดียวก่อนเดี๋ยวครั้งเดียวแหละครั้งหน้าเดี๋ยวสามีกราบเลยครับอะไรก็อโหสิกรรมให้แก่กันนะครับนั่นคือสิ่งที่งดงามที่สุดแล้วนะนี่นะครับความงดงามเกิดขึ้นจากการให้อภัยซึ่งกันและกันขอบอกขอบใจได้นะครับนี่นะครับเพราะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็จะมีงานใหญ่3วันด้วยกันนี่นะครับคือภาพที่งดงามแล้วสุดท้ายนะที่จะกราบเพื่อที่จะอุปสมบทพรุ่งนี้
หลังจากบวชเสร็จแล้วท่านต้องกราบพระนะไม่มีโอกาสกราบท่านอีกแล้วนะต้องกราบพระนะเพราะฉะนั้นวันนี้ถือโอกาสกราบซะก่อนเดี๋ยวพ่อแม่นะจะเป็นส่วนที่ล้างเท้าก่อนเพราะว่าพ่อแม่นั้นอุ้มดูแลมานะครับสาธุนะครับสาธุสิ่งไหนที่เจริญอยู่แล้วก็จะเจริญยิ่งขึ้นไปนะความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีพระพุทธองค์ได้หรือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยได้รับรองไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าผู้ใดที่มีความกตัญญูผู้นั้นคือคนดีเป็นเบื้องต้นก่อนเลยพระนาคทั้งสองก็ได้แสดงความกตัญญูให้แล้วโมทนาสาธุร่วมกันนะครับอันนี้ยังเป็นนายยังเป็นตำรวจอยู่นะแต่เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งจะเป็นหน้าที่หน้าผู้ใหญ่เทศสาธุน้องแดงน้องใบโพฟังนะลูกบุคคลที่อยู่ข้างหน้าของหนูเนี่ยคือพระพรหมของหนูเมตมีทั้งเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเขาไม่ได้รู้จักหนูเลยก่อนจะมาเกิดโดยเฉพาะพระนาคไบโพเนี่ยเป็นไม่ใช่ลูกก็เหมือนลูกเลี้ยงยิ่งกว่าลูกนี่คือพระพรหมของลูกของหนูทั้งคู่เพราะฉะนั้นวันนี้หนูจะบวชพรุ่งนี้ออกจากโบสถ์พ่อแม่คู่เนี่ยต้องกราบหนูนะเพราะฉะนั้นอาจจะมีสิ่งหนึ่งประการใดที่ยังติดค้าคาใจหรือเป็นสิ่งที่หนูได้เคยล่วงเกินด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ขอให้หนูนั้นได้อโหสิกรรมแต่อย่างไรก็ตามในเบื้องต้นนะครับขอให้พ่อนาคทั้งคู่นะกราบเท้าก่อนเพื่อเอาความเป็นสิริมงคลเหมือนเราเอาศีรษะนะแล้วก็ไปถูกเท้าของพระพรหมนะพ่อนาคแบงก่อนก่อนนะกราบพ่อก่อนกราบพ่อ3ครั้งแบมือนะครับให้ถูกเท้านะสาธุนะครับสาธุพ่อนาคไปโพขยับไปพ่อนาคแบงขยับมานี่ขยับมานี่คือสิ่งที่เป็นมงคลที่สุดนะครับเท้าของพ่อแม่หลวงพ่อฤาษีดินดำให้เอาเท้าเวลาวันเกิดให้เอาเท้าไว้ที่หัวสวยงามหลบสวยงามสาธุเนาะน้องไปโผล่ขยับมาครับทางด้านนี้สวยงามสวยงามกราบก่อนนะครับจะบอกว่าเลี้ยงหลานกับลูกเนี่ยผมเคยมาแล้วนะมีหลานด้วยมีลูกด้วยมีของหนึ่งชิ้นให้หลานก่อนกลัวคนว่ารักละลูกมากกว่าหลานเนี่ยยกทางขึ้นน้องแต่กี้จะต้องจับนะว่าตามนั้นนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมใดที่ลูกทั้งสองได้เคยล่วงเกินด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีลูกขออโหสิกรรมพ่อแม่บอกอโหสิกรรมจะได้หมดเวรหมดกรรมกันสาธุนะครับหมดกรรมที่จะยกผ่านจับผ่านร้ายจับผ่านมารับผ่านมารับผ่านมากราบอีก3ครั้งแบมือเป็นเวลาผ่านก่อนกราบไปที่เท้า2ครั้งทุกอย่างที่เป็นกรรมไม่มีกรรมต่อกรรมนะครับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและขออภัยทานนี้จงบังเกิดให้กับทั้งสองท่านนะแล้วก็ทั้งผู้ที่ร่วมสาธุล้างเท้าพ่อแม่ก่อนนะครับอาบผ่านไหมนะแล้วก็เป็นนึกเห็นแต่ก่อนเช็คหลังไหมอันเล็กครับอันนี้โอเคนะขอน้ำมาหน่อยโอเคนะเอาเนี่ยเอาทีละท่านนะสองคนนะสองคนล้างพ่อก่อนขยับเข้าไปใกล้ๆพร้อมกันเลยล้างนะครับเขาเคยอาบน้ำให้หนูล้างก้นล้างเท้าล้างตัวนะทุกอย่างนะบางคนนั้นเวลาเจ็บป่วยก็คุณพ่อคุณแม่ก็ดูนะอันนี้คือมงคลที่สูงที่สุดแล้วเนาะของชีวิตพ่อแม่เป็นมากกว่าสิ่งใดสาธุสาธุมาถึงแม่ฝันยืนนะเราโหสิกรรมไม่มีกรรมต่อกันไม่มีความบังเอิญในโลกนี้ล้วนแต่เกิดมานะครับเพราะสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่เราทำบุญทำกรรมกันมา
ุญดีบ้างกรรมดีบ้างกรรมไม่ดีบ้างก็ต้องประเกิดร่วมกันสาธุสาธุสาธุกันการของท่านสองท่านจะไปกราบให้ท่านช่วยตักให้สาธุนะครับสาธุแล้วผมก็ได้บุญกุศลด้วยเนาะผมใช้เวลาปลูกบัวอยู่3ปีปลูกปีแรกไม่ขึ้นโอ้โหตอนนี้งามมากนะสาธุสาธุจ้ะนะตัดเลยครับตัดเลยตัดเลยครับตัดเลยนะครับการตัดโกงผมเนี่ยนะมันจะมีคำที่เขาเรียกว่ามหาพิเนศกรมถามว่าคืออะไรคือการบวชของเจ้าชายสิทธัตถะมหาวิเนศกรมเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยใช้มวยผมนะครับเอาปักหลังปักแล้วโจรขึ้นไปบนฟ้าพระอินทร์ก็เอาชาทองมารองรับเอาปิดเกศไว้ที่นะพระเกศแก้วจุฬามณีบนเทวโลกนะเพราะนั้นวันนี้นะที่ท่านมาร่วมกันในการปรงผมหน้าขออนุญาตเรียนเชิญหัวหน้านะครับด้วยความเคารพนะจากทางด้านของทหารเรือนะครับท่านผู้บัญชาขอเรียนเชิญด้วยความเคารพนะฮะขออนุญาตนะครับหน้าเนาะขออนุญาตเรียนเชิญนะครับเพราะว่าเดี๋ยวท่านจะมีภารกิจเนาะสาธุจักสาธุจักเชิญเลยครับเชิญเลยครับนะครับเชิญครับลุกเลยเชิญจักลุกเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้จะขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้ว่าบัญชานะครับส่วนของพ่อหน้าแบงก์ก็ตัดกันค่อนข้างลำบากนิดนึงเนื่องจากผมยาวมากเลยนะพ่อหน้ายาวยาวครับพ่อหน้าขออนุญาตเรียนเชิญเนาะท่านพ่อหน้าขออนุญาตท่านขออนุญาตเรียนหน้านี้ก่อนนะครับขออนุญาตท่านนะครับเดี๋ยวผมจะเรียนเชิญทีละท่านขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับท่านครับขอเป็นญาติผู้ใหญ่สักนิดนึงก่อนจะน่าเชื่อเลยครับนะครับครับดูนะครับดูนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับก็อย่างที่ผมบอกเนาะทางด้านของพระนาคแบงค์เองนั้นก็เข้าไปรับราชการอยู่ในอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้าทุกคนก็รักใคร่
พุทธองค์สมณะโคดมบวชได้แต่เฉพาะมนุษย์เพราะนั้นมนุษย์ที่เป็นผู้ชายเนี่ยโอ้โหการได้บุญอาบน้ำให้เป็นอีกครั้งหนึ่งอาบน้ำให้ลูกนะครับเอาหัวนะศีรษะนะศีรษะดีๆนะจะปวดหน้านี้นะถ้าปวดพฤศจิกานะหนาวใช่ไหมหน้ามีสั่นนะเพราะฉะนั้นปวดหน้านี้ไม่มีปัญหาจ้ะแหมมีไว้สูงหน่อยสาธุสาธุโอ้โหสุดยอดนะเป็นภาพที่งดงามนะครับลูกเนี่ยผมเป็นพ่อมาแล้วเนาะปวดลูกเกิดมาโอ้โหเห็นหน้าลูกครั้งแรกดีใจนะลูกรอดชีวิตลูกจบเรียนจบโอ้ยดีใจเนี่ยแต่ยังไม่เคยดูว่าลูกจะบวชไม่เคยนะครับนะสาธุจ้ะพี่สวัสดีครับพี่มาพอดีเลยมาอาบพอดีเลยพี่มาปงไม่ทันมาอาบครับนี่ครับครับลูกพี่ไปซื้อน้ำแข็งมาจากไหนก็ไม่รู้พี่แล้วเย็นนี้จะเอาอะไรกินกับเหล้าเหรอพี่เอามาอาบน้ำหน้าหมดพี่จะเอาอะไรผสมล่ะนะลูกพี่ลูกพี่เรานะอย่างที่ผมบอกนะครับน้องแบงค์เป็นคนไม่ดื้อนะอยู่ที่นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานเรานะหัวหน้าขอญาติเชิญอาบน้ำหน่อยนึงครับทหารเรือเขาเอาน้ำเข้ามาเองพี่นะก็น้ำเข้ามาเองแล้วว่าวันนี้เขาจะงดเหล้า1วันไม่มีน้ำแข็งนะฮะเหลือแต่โซดาเหลือแต่โซดาน้ำแข็งเอามาอาบพระหน้าหมดตา17นาฬิกานะครับเสร็จจะมีการเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็หลังจากเจริญพุทธมนต์ถวายพระไตรปิฎกก็จะมีการแสดงจากคนหาบาตะล้มได้กดลูกกดหลานรถงามรถงามนึกว่าวันสงกรานต์นะใช่ๆไว้ที่หลังนี่แหละครับไปลาหัวแล้วมันขุ่นไงโอเคขอบคุณค่ะก็9โมงเช้านำนาคบายสาชักศพแม่จำนงน้ำที่ไหลไหลเย็นเนี่ยน้ำเป็นสุขทุกอย่างนะถึงความร่มเย็นเป็นสุขสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นสาธุคุณปู่สาธุจ้าสาธุนี่นะวิจุงวิจุงและนัตถายา
ที่ตระเนนมาปัญญาทิฏฐิอากามะปัจจิยมติมัจจังเทียมวิจุงวิจุงละกนัตถายะที่ตระเนนมาปัญญาทิฏฐิอากามะ
เจ้าหอมลอยลมพัดเอื้อ
ึกหาค่ะซึ่งประกอบด้วยคุณพ่อแม่นะคะขอชื่นชมนะคะรถมาที่พอดียืนอยู่เพื่อนเพื่อนหลังพอดีมีคณะเจ้าพ่อใจดีนะคะดูเหมือนจะเป็นพี่ยุ้ยใช่ไหมพี่ยุ้ยเต็มที่แล้วก็นะคะหลายท่านเลยค่ะที่ไม่ได้แค่เพียงถ่ายภาพมาเป็นเพื่อนลิ้นนะคะมีขยับมากนะคะมีต้นเดือนสามเดือนนะคะถือว่าขอชื่นชมเพื่องานนี้โดยเฉพาะงานอุปสมบทนะคะเพื่อมาเซอร์ไพรส์แขกเซอร์ไพรส์แขกนะคะคุณหน้าคุณตากันดีไหมคะเป็นคณะนางรำที่อยู่ในพื้นที่หลายๆตำบลในพื้นที่ของอำเภอพระสมุทรเจดีย์นะขอท่านจบรูปนี้เพื่องานอุปสมบทงานนี้นะคะเรียนเชิญทางญาติแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะในวันพรุ่งนี้ 8 โมงเช้าI'm not.
จสิกขาปัฏฐานนี้สีลีนะสุขาติยังมีสีลีนะโภมสัมปัฏฐานสีลีนะยิปุติยังมีตัสโมอาสีมังวิโสวัฏฐิมงคลเปิดงานที่ใหญ่มากเกินจากเกินมาพุทธคุณแล้วก็มาโอ้เรียกขวัญอยู่ก็เลี้ยงตายยามตายก็สีตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าเป็นเชื้อสายของพระเจ้าแผ่นดินทันทีเลยวันนี้พ่อหน้ามองดูหน้าพ่อสิพ่อเคยหนุ่มพ่อเคยท่าเรือพ่อเคยสดใสวันนี้พ่อยิ้มพ่อชื่นใจเพราะลูกตั้งใจจะบวชให้พ่อให้หน้ากราบไปที่ทำให้พ่อหน้าทั้งสองมีชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีกราบที่เท้าของพ่อเท้าของพ่อทำให้พ่อหน้านั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีเลยขึ้นโลกแล้วก็มองไปที่หน้าของพ่อกราบครั้งที่สองกราบไปที่มือของพ่อกราบเลยขึ้นครั้งที่สามหน้าคิดดูดีที่ลูกเราเคยทำผิดอะไรกับพ่ออะไรบ้างอยากให้พ่อหน้าทั้งสองได้กล่าวขอโทษพ่อพ่อครับผมขอโทษที่ผมเคยทำผิดกับพ่อพ่อครับสิ่งที่ผมทำผิดไปให้พ่อยกโทษให้กับลูกด้วยหน้าทั้งสองเข้าไปกราบอีกครั้งหนึ่งมีอะไรจะพูดกับพ่อไหมมีอะไรจะบอกพ่อไหมก่อนที่จะบวชในพรุ่งนี้อยากให้ฝากติดเนื้อติดตัวของเราแล้วลูกมีอะไรจะบอกไหมพูดดังๆได้ลูกก็ต้องเต็มใจพูดด้วยความภาคภูมิใจพ่อครับผมขอโทษพ่อครับผมขอบคุณอะไรก็ว่ากันไปให้พ่อได้ชื่นใจต่อไปหันมาตามคุณแม่
ทำมาทานคุณแม่มนุษย์วันนี้แม่ภาคภูมิใจและก็ปกปิดในรอยความเศร้าแม่เคยสวยแม่เคยสนุกสนานแม่เคยไปเที่ยวแต่พอมีลูกทั้งสองมาแม่ไม่ได้ไปเที่ยวแม่ไม่ได้ไปไหนลูกเอ๋ยบอกหน้าแม่สิพ่อแม่บอกว่าพ่อแม่ก็เลยไม่คิดและชีวิตทั้งชีวิตตายเช่นลูกได้ลูกรู้สึกจะห่างเหินกันมากพอรู้ไหมพอหน้าปวดปุ๊บตื่นขึ้นมาวันนี้น่าอยากจะกอดแม่ไหมหรือจะให้พ่อกอดแทนลูกโอ้โหเนาะอยากจะบอกอะไรกับแม่อยากจะขอโทษอะไรกับแม่บอกอะไรกับลูกดูสายตาของผู้เป็นแม่ยิ้มแย้มแจ่มใสแม่ขอขอบคุณแม่ที่ได้เลี้ยงดูเราอยากจะนอนตากก็นอนได้พระไม่อิจฉาแล้วลูกพระไม่อิจฉาแล้วจะกอดนานพรุ่งนี้ไม่ได้ห่มผ้าแล้วไม่ได้กอดนานเราแม่คือคนแรกที่เลี้ยงเราสำหรับแม่ลูกคือสิ่งที่มีค่าในชีวิตหน้าร้อนพ่อแม่ก็ทนหน้าฝนพ่อแม่ก็ดูแลลูกอย่างดีฉะนั้นความรักอันยิ่งใหญ่นี้ที่เรามอบให้กับแม่ของเราเป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งฉะนั้นแม่ไม่ได้เป็นแม่ที่เก่งแต่เป็นแม่ที่ต้องอดทนไม่ได้เป็นแม่ที่แข็งแกร่งแต่เป็นจำเป็นจะต้องเข้มแข็งผู้หญิงคนนี้พิสูจน์ได้ว่ารักจริงตายใจร่วมได้นั้นอุ้มไม่หนักเหนื่อยไม่พักรักไม่รวมห่วงไม่เยอะเปิดไม่คิดผิดสามารถทดแทนได้นั่นแหละมีความรักอันยิ่งใหญ่ฉะนั้นอย่างลูกคลอดออกมาแม่ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งพ่อรักทั้งสองเลยฉะนั้นความรักอันยิ่งใหญ่ที่เรามอบให้กับแม่วันนี้อยากจะบอกแม่ดังๆว่าผมรักแม่ผมจะทำความดีเพื่อแม่เพราะฉะนั้นอย่างคลอดลูกเอ๋ยเจ็บเหลือเอ๋ยปวดร้าวส่วนไหนมโนกรรมสามมโนกรรมสามกรรมอันใดกรรมอันใดที่ข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพลั้งได้ประมาทพลาดพลั้งต่อคุณพระพุทธต่อคุณพระพุทธต่อคุณพระธรรมต่อคุณพระธรรมต่อคุณพระสงฆ์ต่อคุณพระสงฆ์ต่อคุณบิดามารดาต่อคุณบิดามารดาปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายด้วยกายก็ดีด้วยใจก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีด้วยใจก็ดีเจตนาก็ดีเจตนาก็ดีมีเจตนาก็ดีมีเจตนาก็ดีตั้งใจก็ดีตั้งใจก็ดีมีตั้งใจก็ดีมีตั้งใจก็ดีต่อหน้าก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีรับหลังก็ดีขอให้กรรมนั้นขอให้กรรมนั้นจงเป็นอโหสิกรรมจงเป็นอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าให้แก่ข้าพเจ้าผู้จักอุปสมบทผู้จักอุปสมบทตั้งแต่บัดนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเป็นต้นไปจนตราบเท่าจนตราบเท่าเข้าสู่เข้าสู่พระนิพพานพระนิพพานในปัจจุบันในปัจจุบันอนาคตการอนาคตการเพื่อหน้ามุ่งเทือนให้มอบให้กับพ่อกับแม่เอาละตั้งแต่บัดนี้ให้พ่อหน้าได้พ้นจากกรรมทั้งหลายนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกราบเท้าเข้าสู่พระนิพพานในปัจจุบันและอนาคตการเพื่อหน้าโน้มเอาไปต่างคนต่างอาโหสิกรรมที่ขันธ์ได้ถือว่าได้ทำหน้าที่ได้สมบูรณ์บอกให้บุญส่วนก็น่าจะไปขอขมาปู่ย่าตายายร่วมกันจ้ะสาธุ
ปุรังเอตังอุปการะเตอิจิตังปะทิตังมังคิ